รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มอบโฉนดที่ดิน80แปลงให้กับประชาชนของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะเรามาดูบรรยากาศกันค่ะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีค่ะมอบโฉนดที่ดินจำนวน80แปลงให้แก่ประชาชนตำบลนาเหลืองณศาลาประชาคมบ้านนาเหลืองในนะคะของตำบลนาเหลืองค่ะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้กระจายการถือครองแล้วก็การได้เอกสิทธิ์ในที่ดินด้วยค่ะโดยเฉพาะที่ดินที่ประชาชนถือครองอย่างถูกต้องและไม่ใช่การบุกรุกพื้นที่ของรัฐด้วยนะคะอันนี้สำคัญค่ะจะมีการสำรวจแล้วก็ออกโฉนดให้อย่างไรก็ตามกรมที่ดินก็ได้ผลักดันออกกฎหมายคทช.เรื่องของโฉนดแปลงรวมโดยได้ออกเป็นพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินซึ่งกรณีที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ก็จะสามารถทำกินได้แต่ก็จะไม่ได้กรรมสิทธิ์นะคะรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณนี้เพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาได้ค่ะนี่แหละค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีพายุที่ยังไม่ได้เข้ามาอีก 2-3 ลูกเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพรวมถึงบ้านเรือนค่ะรัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด